นี่ผมให้กระทรวงต่างประเทศได้หารือกับสถานทูตเอกอัครทูตประจำประเทศไทยไปแล้วนะครับว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกตอนนี้ก็ต้องระงับเที่ยวบินทุกเที่ยวบินที่เข้ามาจากนี้ทั้งหมดนะครับไม่มีการอนุมัติให้เข้ามาอีกนะครับจนกว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเพราะนั้นปัญหาทุกปัญหามันก็มีสำเร็จแล้วก็มีที่ต้องแก้ไขนะครับต้องเพิ่มเติมมาตรการเหล่านี้เพราะรัฐบาลโดยศูนย์โควิดไม่ได้หยุดยั้งในเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้มีความเชื่อมั่นว่ามาตรการทางด้านสาธารณสุขเรานะถ้ามองว่ามันจะเลวร้ายหรือมันจะไม่ดีอะไรทั้งมองเนี่ยก็ขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเราซึ่งสามารถน่าจะรองรับได้แต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมเสียใจนะครับก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันนะก็จะต้องมาดูแลให้กันให้มากที่สุดในหลายๆประเด็นเพราะหลายปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดใช่ไหมปัญหาบางทีมันก็ไม่รู้ว่าก่อนหรือมันอาจจะเกิดข้อบกพร่องในบางประการในหลายที่ผมก็เน้นย้ำไปในที่ประชุมของครม.ไปแล้วด้วยแล้วให้สบค.ไปแก้ไขเรื่องเหล่านี้นะครับทบทวนทุกอย่างนะโดยเฉพาะมาตรการในการผ่อนคลายต่างๆเหล่านี้เพราะมันมีผลกระทบด้านอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนโดยรวมนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็รับว่าจะต้องดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าก็ขอเวลาให้หน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสบค.ที่แก้ปัญหา